รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราก็จะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณไก่ป่านะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี36เวลา20:57 นะคะอาจารย์20:57ครับสุขภาพโชคลาภและความรักค่ะสุขภาพนี้ต้องใส่ใจใน2เดือนนี้เลยนะครับระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวาของปี58นี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บตัวได้ตอนนี้แล้วแล้วก็ป่วยใช่2เดือนนี้ต้องระมัดระวังประคับประคองนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความรักโชคลาภด้วยความรักปีหน้าถึงจะสดใสครับค่ะปีหน้าจะมีโชคความรักนะตั้งแต่กลางปีตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ความสำเร็จการเงินการงานทุกอย่างจะพร้อมกับความรักมาในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะ คุณวินค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี32นะคะเวลา5:155นะครับ5.15 ค่ะ 5. ปีหน้าจะสอบราชการนะคะมีโอกาสจะติดไหมคะจริงๆดวงเนี่ยเริ่มดีตั้งแต่ปีนี้นะครับดวงเนี่ยเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนของปี59เนี่ยเป็นต้นไป58เนี่ยเป็นต้นไปเป็นคิดว่าถ้าสอบปีหน้าน่าจะได้นะครับแล้วก็สดใสเฉพาะเรื่องการแข่งขันด้วยนะครับและปีหน้าระวังนะครับว่าจะพบรักที่ต้องระวังเพราะว่าปีหน้าไม่ได้มาคนเดียวพบทีมหลายๆเนี่ยบางทีต้องเรียกมาเป่าหญิงชุบนะครับเอาอีกแล้วเหรอคะอาจารย์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณออยค่ะเกิดวันศุกร์ที่6ตุลาคมปี21นะคะเวลา10:50ความรักลักษณะเนื้อคู่แล้วก็เกณฑ์แต่งงานค่ะดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพยายามพักๆไปจะดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากอกหักซ้ำซากดวงนี้จะพ้นทุกในเรื่องความรักคือวันที่26มกราคมปี60ค่ะถึงจะเริ่มมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีได้งั้นอาจารย์บอกลักษณะเนื้อคู่มาเลยดีกว่าจริงๆลักษณะเนื้อคู่ในดวงเนี้ยเนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนและเนื้อคู่เป็นคนค่อนข้างท้วมนะครับผิวขาวขยันขันแข็งแต่เครียดง่ายขี้โมโหงุนหงิดง่ายมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีครับแต่ว่าดวงนี้จะต้องพ้นปี60ถึงจะพบรักแท้ค่ะนะครับและรักแท้เนี่ยในดวงเนี้ยมีโอกาสจะเจอนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี60ไปแล้วค่ะนะครับแล้วแต่ดวงนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นดวงที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกได้ง่ายเพราะถ้ามีคู่ต้องมีความอดทนต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนีค่ะเกิดวันที่22มิถุนายนปี12เวลา6โมงกว่าตอนเช้า6โมงกว่านะคะจะขายหมูเส้นสมุนไพรคือรับมาบรรจุเองนะคะจะเริ่มก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ได้ไหมคะทำเลยครับดวงนี้เหมาะกับเป็นแม่ค้าอยู่แล้วที่เราบอกเมื่อกี้ไงมิถุนมิถุนคือราศีแม่ค้าค้าขายได้ทุกอย่างแล้วก็แต่ดวงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นดวงคนที่เดือดร้อนเพราะพูดรับปากชาวบ้านเขาไปทั่วเป็นคนใจอ่อนใจดีเป็นสิ่งนึงต้องระวังว่าคำพูดเนี่ยอย่าไปรับปากสมเด็จจะเดือดร้อนส่วนเรื่องการค้าเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยถ้าพร้อมวันไหนก็วันนั้นเลยนะครับเป็นการเริ่มที่เหมาะแล้วแล้วถูกต้องกับเวลาด้วยครับแล้วถ้าอาชีพเสริมนอกจากการเป็นแม่ค้านะคะดวงนี้เนี่ยอาชีพเสริมที่จะเป็นแม่ค้าเนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะกับงานประเภทงานฝีมือหรืองานที่เกี่ยวกับพวกงานที่ใช้มือทำอ่ะพวกงานประดิษฐ์ประดอยนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับพวกเครื่องประดับก็คือไม่จำเป็นต้องทำเองก็ได้นะครับคือว่าก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับนะคะลองดูแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าดาวตัวนี้จะมีลักษณะเด่นคือการใช้คำพูดเพราะนั้นบางทีถ้ามีโอกาสคือมีความสามารถไปเป็นครูบาอาจารย์หรือสอนหนังสืออะไรก็ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนนท์ค่ะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี27ค่ะเวลา20:00 นะคะงานนะคะอาจารย์จะได้บรรจุราชการไหมมีโชคลาภไหมครับดวงนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเพราะดวงนี้ไม่เหมาะกับระบบราชการค่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะบรรจุราชการเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้ครับเพราะว่าในดวงเนี้ยจะเริ่มมีโชคตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะนะครับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนี่ก็พอจะมีโชค
นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าดวงนี้ไม่เหมาะกับราชการแล้วอาชีพที่เหมาะจริงๆอาชีพที่เหมาะดวงนี้เป็นคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเป็นอาชีพที่ใช้คำพูดเหมือนกันก็เป็นพวกครูบาอาจารย์นะแล้วก็เป็นการเจรจาติดต่อเป็นแม่ค้าแต่ดวงนี้มีดาวที่เด่นมากก็คือดาวพวกวิชาการหรือดาวครูนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นรองเป็นอาจารย์นะครับหรือไม่ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการค้าพวกอาหารในพวกนี้ก็ทำได้นะครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ปี25เวลา 2:30 นาทีนะคะดวงเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องงานแล้วก็เนื้อคู่ดวงนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานเงินรั่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นไงบ้างก็คือแย่เรื่องเกิดครับยังไม่สามารถเก็บออมได้หรือเก็บเท่าไหร่ก็หาไม่พอใช้ค่ะการเงินจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม60ไปแล้วนะครับค่ะนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อคู่เนี่ยตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ดีครับต้องเป็นปี61เป็นต้นไปถึงจะดีเรื่องเนื้อคู่ค่ะงานค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ทนครับแล้วก็มักมีปัญหาทำงานหลายอย่างแต่ผลที่ได้น้อยค่ะเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยจริงๆก็คือหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี59เป็นต้นไปโอ้เป็นสเต็ปเลยนะคะงาน59เงิน60เนื้อคู่61ครับใช่ครับนะคะสู้กันต่อไปนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6ธันวาคมปี16นะคะเวลา 11:05 นาทีถามอาจารย์นะคะเรื่องของงานจะทำเบเกอรี่จะดีไหมคะแล้วก็การเงินโชคลาภคู่ครองค่ะดวงนี้ทำอาหารได้เลยครับรีบๆทำเลยแต่ว่าผมแนะนำนิดหนึ่งนะดวงนี้เป็นคนที่ทำอะไรช้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรช้าๆเนี่ยก็เรียกไม่ทันกินงั้นลักษณะก็ต้องพัฒนาเป็นคนว่องไวกระฉับกระเฉงและรวดเร็วขึ้นเราจะต้องหาคนช่วยเป็นมือเสริมมาฮะก็จะดีขึ้นครับค่ะเงินโชคลาภเรื่องเงินเนี่ยตอนนี้เขาเก่งเงินรั่วนะครับจะหมดสภาวะเงินรั่วคือ9กันยา60ค่ะส่วนโชคลาภไม่ต้องพูดถึงถ้าคนเงินรั่วก็หาล่างไม่ได้นะครับเอาแปลว่าปีหน้าเนี่ยนะครับหลังคำว่าปีหน้าก็คือประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะกลางปีก็คือประมาณกรกฎาคมของปี59เนี่ยคุณจะมีโชคลาภจากคู่อุปถัมภ์ค้ำจุน มีคนให้การสนับสนุนคุณล่าจะมีโอกาสได้เงินนะครับถ้าโสดเนี่ยก็จะดีเรื่องคู่ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าแต่งงานแล้วแปลว่าจะดีเรื่องหุ้นส่วนครับจะมีคนหุ้นส่วนสนับสนุนครับค่ะบ้านเลขที่ทับ30ค่ะ30ล้วนเหนื่อยและต่อสู้อย่างแรงเลยบ้านหลังนี้แปลว่าเครียดและชีวิตมักผันผวนได้ง่ายแล้วก็ป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะบ้านหลังนี้คนอยู่นานๆมันจะมีเรื่องเลือดตกยางออกค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณณัฐสินีค่ะเกิดวันที่29กันยายนปี2493นะคะเวลา 15:30 นาทีค่ะถามเรื่องที่ทำสัญญาที่เกี่ยวกับเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องที่ทำสัญญาเนี่ยผมว่าคุณกำลังจะเดือดร้อนและรุนแรงด้วยเพราะดวงนี้จะเป็นมีโอกาสเป็นคดีความหรือไม่ก็เป็นข้อพิพาทจากด้านสัญญาเลยซึ่งจะรุนแรงในช่วงแต่เดือนมกราคมปี59เป็นต้นไปเลยนะครับนี่ก็คือปัญหาแล้วดวงนี้จะมีโอกาสเป็นคดีความกันนะครับถ้าไม่จัดการแต่เนิ่นๆค่ะครับนะสุขภาพค่ะสุขภาพนี่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าเสี่ยงกับการเจ็บป่วยสุขภาพที่ต้องระวังก็คือผมเข้าใจว่าระวังโรคที่เกี่ยวช่องท้องส่วนล่างค่ะซึ่งจะเริ่มมีเกณฑ์ป่วยตั้งแต่หลังวันที่20กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วต่อเนื่องไปถึง18กันยายนของปี59โอ้ค่ะนี่ต้องระวังนะถ้าตรงนี้ดูแลไม่ดีอาจจะต้องผ่าตัดนะคะดูแลสุขภาพต้องดูแลดีๆครับมีอะไรต้องรีบหาหมอนะครับเพื่อจะได้ไม่บานปลายครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี18นะคะเวลา 14:45 นาทีเรื่องงานนะคะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะคะแต่ถามว่าควรจะเริ่มเมื่อไหร่ดีชีวิตจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มีโอกาสรวยไหมเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยครับเพราะจริงๆพอมีโชคในเรื่องงานอยู่แล้วนะครับพอจะมีโชคในเรื่องงานอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มีอยู่ในช่วงระหว่างที่แปลว่าเปลี่ยนงานหรือรองานงานจะเริ่มมีโอกาสเข้ามาเนี่ยหลังวันที่24ธันวาปีนี้58เป็นต้นไปนะครับค่ะนะแล้วส่วนความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยจะเริ่มนะครับหลังวันที่20มีนาปี60ครับมีโอกาสรวยไหมคะดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่ารวยไหมมีโอกาสรวยแต่ต้องไปรวยนอกถิ่นฐานบ้านเกิดคือใครมีดวงแบบนี้ต้องไปรวยต่างจังหวัดไกลๆหรือไม่ไปรวยในต่างประเทศถึงจะมีสิทธิ์รวยนะครับแล้วถ้าจะรวยเนี่ยการเงินจะดีอย่างมั่นคงเนี่ยจะต้องหลังวันที่24มีนาของปี63โอ้เพราะช่วงนี้มีอุปสรรคตลอดเลยตลอด3ปีข้างหน้าเต็มๆเลยนะครับ3ปีกว่าๆเนี่ย
นะครับแล้วพอปี63คุณพ้นอุปสรรคและความรวยก็จะมาครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมหวังนะคะเกิดวันเสาร์ที่5กรกฎาคมปี23ค่ะเวลา 6:30 นาทีนะคะตอนนี้ว่างงานค่ะอาจารย์06 6.30 ค่ะนะตอนนี้ว่างงานค่ะจะไปช่วยคุณน้าทำจิวเวลรี่ดีไหมคะครับดวงนี้เนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่แปลว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเพราะนั้นหมายว่าไม่ว่าคุณทำอะไรมาก่อนหน้านี้ต้องเลิกหมดแล้วครับเพราะนั้นเองที่บอกว่าว่างงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติและในดวงคุณบอกใน2ปีข้างหน้าเนี่ยมักจะทำงานอยู่กับญาติค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประมาณปลายปี60เนี่ยจะให้ญาติจะให้การสนับสนุนมาก็ตั้งหลักเองคือหมายว่า2ปีนี้คือประมาณ59ปลายปีเนี่ยถึงประมาณปี59 58 59เนี่ยนะแล้วก็ไปถึงประมาณกลางปี60เนี่ยญาติยังทำงานอยู่กับญาติแล้วฝึกงานอยู่กับญาติแต่หลังจากนั้นปลายปีเนี่ยจะมาตั้งหลักด้วยตัวเองโดยมีญาติให้การสนับสนุนนะครับแล้วชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนเบนอาชีพใหม่ๆเลยฮะนะครับแล้วถ้าคุณขยันอดทนใช้เงินเป็นนะฮะก็ไม่รวยก็ใกล้เคียงนะครับโอ้โหนะทะเบียนรถ5130ค่ะ51เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับหมายความว่ามิตรภาพและแปลว่าโชคลาภส่วน30แปลว่ารั่วเพราะฉะนั้นบอกลาภหามันเท่าไหร่ก็รั่วโอ้เก็บเงินหน่อยนะคะต้องเก็บเงินหน่อยครับตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณวรักษ์จ้ะโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ24มีนา2515เวลาเกิดครับประมาณ3 ทุ่มกว่า3ทุ่มกว่าครับค่ะเอาละนะตอนนี้ก็อายุย่าง44เนาะครับดวงคุณนะตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในชีวิตที่ตกต่ำมาสัก 2-3 ปีแล้วครับนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับนะครับกำลังจะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็อุปสรรคของคุณเนี่ยนะครับจะหมดหลังจากเดือนมีนาคมแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพคุณมีเรื่องสุขภาพต้องดูแลในปี59 1ปีพอพ้นจากนี้ไปชีวิตคุณจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับค่ะอ้าวจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับถามเรื่องที่บ้านค่ะคุณจะซื้อบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเลขที่บ้าน100ค่ะดูค่ะเลขที่บ้าน100เนี่ยจริงๆเลขที่บ้าน100เค้าเรียกว่าเป็นบ้านที่สมบูรณ์นะดีแต่ข้อเสียของ100ก็คือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมักจะเต็มไปด้วยภาระต้องดูแลผู้อื่นเยอะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมมั้ยคะปีหน้าอยากได้รถมีสิทธิ์ได้ไหมคะปีหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อเลยดีกว่าครับถัดไปปี60จะดีกว่าครับเพราะถ้าปีหน้าคุณซื้อเงินจะตึงตลอดเวลาแล้วก็แน่นแล้วก็เครียดนะครับแต่ถ้าซื้อในปี60จะสบายสบายไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับค่ะถ้ารอได้นะแต่ถ้ารอไม่ได้คุณต้องทนเอานะเพราะปีหน้าเนี่ยภาระการเงินคุณจะเพิ่มสูงขึ้นครับค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะช่วงนี้พอจะมีโชคลาภไหมคะช่วงนี้พอมีครับโชคลาภเนี่ยจะมีตั้งแต่เดือนมกรานะครับพอมีฮะพอมีแต่ไม่มากก็แต่พอมีตั้งแต่เดือนมกราแต่ผมเน้นนะครับปีหน้าเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพสักนิดนึงนะครับนะครับปีหน้าระวังเรื่องสุขภาพสักนิดครับค่ะเอาละค่ะเนาะมีอะไรอีกไหมคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข 422-1606 ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ